الناس إذا ماتوا يبعثون يبعثهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة มนุษย์นะครับทุกคนนี่เมื่อได้ตายลง อัลเลาะห์ سبحانه وتعالى จะให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์ ทุกคน الله سبحانه وتعالى افترض على جميع الخلق الكفر بالطاغوت ما هو الطاغوت الله سبحانه وتعالى ได้บังคับกำชับทุกคนนะครับให้ปฏิเสธตอกูต อะไรคือตอกูต ตอกูตหมายความว่ายังไง ما تجاوز به العبد حد يعني تجاوز الحد في الأحجار والأشجار وصار يعبدها من دون الله إذن هذا طاغوت جعلها طواغيت طاغوت หมายถึงสิ่งที่ถูกให้สิทธิกับมันเกินขอบเขตที่มันสมควรจะได้รับเช่นคนที่ไปอิบาดะห์ต่อก้อนหินต่อก้อนหินต่อต้นไม้ซึ่งมันไม่มีสิทธิที่จะได้รับอิบาดะห์ใดๆจากมนุษย์แต่มนุษย์ไปเลยเขตของมันนี่เราเรียกสิ่งนั้นว่าต่อกูต หรือผู้ที่ถูกปฏิบัติตามما تجاوز بالعبد حد من معبود او متبوع สิ่งที่ถูกเลยเถิดถูกให้เกินขอบเขตไม่ว่าจะเป็นในการเคารพอิบาดะห์ในด้านสักการะหรือในการปฏิบัติตามเรียกว่าตอกูต او مطاع معبود كان يعبد مثلا الاحجار والاشجار نعم เกินเลยขอบเขตในเรื่องของการอิบาดะห์อย่างเช่นสิ่งที่ถูกอิบาดะห์นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นก้อนหินต้นไม้อันนี้ไม่ได้